เอาตอนนี้พวกเขากำลังที่จะเข้าป่าเนาะเดินทางมาระยะหนึ่งแล้วเขากำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าเพื่อจะไปหาหน่อไม้ซึ่งเป็นอาหารหลักของพวกเขามาเป็นขบวนซึ่งเป็นจังใดนั้นพวกเขาก็ติดตามไปน้ำกันไปเบิ้งน้ำกันเนาะว่าวิถีชีวิตคนดอยคือเขาจึงหากินแบบใดเนาะซึ่งระยะทางตอนนี้เขากำลังอยู่ในส่วนของขจาซึ่งขจากำลังเหตุการณ์ปลูกตาเนาะซึ่งเป็นสิ้นผ้าลักอยู่ในแขวงของเขาเนาะทั้งข้าวเฮาเนี่ยนี้จะเป็นส่วนเขาปลูกต้นไม้เพื่อเป็นสินค้าบัวลำไยบัวซีดามักเนาะและลายสนิทนี่ก็เป็นน้ำน้อยกระจกดินเพื่อเห็ดสวนอันนี้พวกเขาจะเลี้ยวสายถึงทางพวกเขาบ่ได้สบายคือในเมืองเด้อพี่น้องซึ่งพวกเขาจะเขาปูเขาผ้ามักชีวิตแบบลุยแบบนี้แหละมีความสุขดีธรรมชาติธรรมชาติเนาะโอ้ตอนนี้ก็ทานผู้ชมเบื้องใต้เป็นต้นปูสีดามักชีวิตแบบลุยขับรถลุยยากเลยคนในเมืองสิมีเห็นชีวิตแบบนี้นะถ้าบ่ได้เขามาประเสริฐโดยตัวเองนะมีความสุขดีอย่างดีกว่าในเมืองถ้าเขาบ่มีเงินเขาก็ตายอยู่นี่บ่มีเงินเขาก็กินได้เนาะบ่มีเงินเขาก็หากินแบบธรรมชาติโอ้บางทีความสุขเขามันก็อยู่ไกลๆเขานี่เองเนาะเขาไม่จำเป็นไปซอกในเมืองใหญ่เวลาเดินนอนติดทุ่งเลยวันนี้ยี่สิบเท่าไหร่กินทองเลยแรงพักธรรมศาสตร์เนาะมีนองมีอย่างไรมาแข่งแล้วก็มีผักกระถิ่นผักกระถิ่นใช่ผักกระถิ่นมีผักกระถิ่นมีผักมะอื้อแน่มะกวบมะอึมะแข้งจะไปเฮ็ดหยังนี่อุ้ยสิเอาไปล้างกินกับตําบักหุ่นเฮ็ดแซ่บๆไปเด้อเสียเสียสิมืออยู่สิเสียกินได้ได้บ่เหลือแล้วเราเฮ็ดแซ่บมื้อนี่ผักธรรมชาติสดๆอันนั้นสิเฮ็ดไปเฮ็ดแกงเนาะแกงนอกป่ะแกงมะอึเนาะเฮ็ดแน่ไวๆได้เค็มแต่แกงนอกไม่ที่สําคัญมีหยังได้ต้องไปนี่มาแค่นี่ก็ได้ใช่ก็ได้ว่าได้ก็ดีนี่มักอึนี่มักบัวนี่ยอดมักอึแน่มีเฮ็ดแซ่บต้องใส่ปลาแดดใส่เนี่ยแต่ว่าพุ่นเพียงก็ก่อนมันอยู่ในโอเคจะได้จะเบิ่งว่าเมนูเป็นยังไงอันนี้จะมีผักต้นนิ่มแน่มื้อแล้วสิแกงกินบ่หลายขนาดนี่แต่ผักธรรมชาติธรรมชาติแซ่บมาเอามาแต่ส่วนกินนี่อุ้ยเฮ็ดตานี่ใหญ่โพดที่บ่หนองนั่นมักบัวนะอย่างตุลาอายยันบ่กล้าตัดกินบ่เออยันบ่กล้าตัดกินสมัยนี้อายบ่ได้กินแล้วสมัยนี้ใส่ทุ่งเดียวแล้วซั่นเสร็จเสร็จแท้อาหารยังก่อนแกงหน่อไม้เซี่ยแกงหน่อไม้ว่ะกูเฮ็ดกินงามงามโอ้อันนี้ผมหอนสดๆเออกูก็ว่าตกซาเก็บลอยน้ำออกจากผักขึ้นฮอดกระทะเนี่ยเกินไปเชียวอันนี้เกินไป